ตอนนี้เข้าวิดีอยู่ที่สวนน้ำวานานาวาเย้ซึ่งวันนี้นะคะข้าจะพาทุกคนไปเปิดบ้านราคา33ล้านกันเดี๋ยวข้าจะพาทุกคนไปดูกันว่าที่บ้านเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วตอนเย็นเราค่อยกลับมาเล่นสวนน้ำกันเนาะไปกันค่ะและนี่นะคะเราก็ถึงบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปในบ้านกันแต่ว่าจะเข้าแบบธรรมดาไม่ได้เราต้องเข้าแบบพิเศษนิดนึงโดยที่บ้านของเราเนี่ยจะเป็นประตูรีโมทอัตโนมัตินะคะพาไปดูข้างในกันว่ามันมีอะไรบ้างดูจากคุณแจก็รู้ว่าบ้านหลังนี้มีห้องเยอะแค่ไหนไปค่ะไปดูกันค่ะดูบ้านก่อนซึ่งในส่วนแรกที่เขาจะพาทุกคนไปดูวันนี้นะคะเป็นส่วนของห้อง living room เนาะซึ่งจะเป็นห้องที่แบบทุกคนในครอบครัวเนี่ยมาใช้เวลาร่วมกันเป็นห้องสวยมากแล้วก็ใหญ่มากไปดูกันค่ะมีอะไรพิเศษนี่ทางเดินเข้าบ้านที่จะเป็นแบบนี้เลยโมเดิร์นไหมโอ้สวยอะห้องนั่งเล่นนั่นเองนะคะเข้าไปดูกันเลยค่ะแหมมีคนอู้งานและในส่วนของตรงนี้นะคะเป็นส่วนของห้อง living room หรือห้องนั่งเล่นนั่นเองจะเห็นได้ว่าพื้นที่ใช้สอยเยอะมากสมาชิกทุกคนในครอบครัวหรือเพื่อนพ้องสามารถใช้เวลาร่วมกันตรงนี้ได้ถ้าจะบอกว่าเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่เข้านั่งอยู่เป็นหนังแพรนะทุกคนนี่ให้แพรแล้วก็ไปดูนี่คือแบบห้องดูหนังทุกคนก็จะมาดูหนังรวมกันอะไรประมาณนี้มองข้างนอกไปก็จะเห็นบรรยากาศนอกจากมีห้องนั่งเล่นตรงนี้แล้วนะมีเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวข้าจะพาไปดูห้องครัวที่อยู่ด้านหลังเป็นโซนแบบโซนห้องครัวที่อยู่ด้านหลังไปดูกันค่ะหมดปัญหาจ้ะเขาบอกเลยว่าห้องนี้เนี่ยมีแอร์ที่เป็นระบบ4ทิศทางถึง2ตัวเลยนะคะซึ่งสามารถกระจายความเย็นได้ทั่วห้องแน่นอนและนี่ก็มีนี่เห็นไหมขอพักดื่มน้ำแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องพาไปดูบ้านอีกยาวไกลสุดหรูหราหมาขอจังเลยค่ะไปค่ะไปดูห้องอื่นกันเขากันแบบมันเปิดเองกดทั้งปุ๊บอ๋อนี่มีปิดประตูห้องมา
แล้วก็จะพาไปดูสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำดีเดี๋ยวเขาจะขึ้นอินเสิร์ตห้องนี้ให้ดูเหมือนกันไปเราไปดูห้องอื่นจะใช้ไฟเปลืองหรือเปล่าค่าไฟต่อเดือนจะเท่าไหร่ไม่จ้ะเมื่อเรามีระบบนี้ค่าไฟก็จะประหยัดน้อยลงด้วยบางเดือนเนี่ยถึงขั้นแบบไม่ต้องจ่ายเลยแถมมีไฟให้ใช้ตอนกลางคืนด้วยแล้วก็สามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้าเนี่ยไปใช้ในวันไฟฟ้าดับได้ด้วยเลิศมากนี่คือชั้นดาดฟ้าของบ้านนะคะมองไปรอบๆเนี่ยก็จะเห็นวิวของหัวหินนั่นเองด้านล่างค่ะก็จะเป็นสระว่ายน้ำเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างใช่โอ้นี่คือห้องนอนชั
ั้นใต้ดินที่มีห้องน้ำในตัวด้วยหรอแน่นอนแล้วห้องน้ำก็โคตรกว้างเลยอะกว้างมากขนาดเป็นห้องแบบเล็กๆนะแต่ก็กว้างห้องน้ำก็ถือว่ากว้างเลยโอ้โหรองจากสั่งมาเตอร์เบดรูมเลยว้าวโอ้โหใช่สุดยอดเลยอะค่ะแล้วห้องน้องคิมเนี่ยคือพอเปิดประตูหน้านั้นไปอ่ะมันจะมีอะไรบ้างไปดูกันในส่วนของข้างนอกใช่ไหมแดนเฮ้ยข้างนอกคือเปิดไปเจอสวนเลยนะคะทุกคนเป็นสวนหลังบ้านที่เราสามารถใช้มาแบบพาร์ตี้สังสรรค์อะไรได้เตะโอมเตะบอลเออแล้วคือถ้าเกิดแบบในความคิดของทุกคนนะคะทุกคนอาจจะคิดว่าห้องใต้ดินนี้มันคงมืดครึ้มไม่มีไฟแต่จริงแล้วไม่มันปลอดโปร่งมากสว่างมากเพราะว่าด้านนอกเนี่ยคือมันปลอดโปร่งแล้วก็มีกระจกซึ่งสามารถเปิดม่านได้แสงแดดสามารถสาดส่องเข้ามาที่เตียงได้คือถ้าอยากต้องการความส่วนตัวก็แค่ปิดม่านนอกจากนี้นะคะนอกจากห้องนอนห้องนอนนี้แล้วเรายังมีอีกหนึ่งห้องนอนที่อยู่ชั้นใต้ดินกันค่ะเราไปดูกันนี่คือสามารถเปิดประตูทะลุเข้าหากันได้เลยนะคะทุกคนสำหรับใครที่แบบอยากนอนกับเพื่อนหรืออยากนอนกับน้องหรือเป็นพี่น้องกันแล้วอยากนอนด้วยกันคือสามารถอยู่ห้องนี้ได้ดูนี่บรรยากาศห้องนี้ก็เหมือนกันค่ะคือรู้สึกปลอดโปร่งสบายแล้วก็เขาก็แต่งตกแต่งในสไตล์ยุโรปนิดนึงเนาะสวยมากเราพาเข้าไปดูในห้องน้ำกันซึ่งห้องนี้ก็มีห้องน้ำให้ตัวอีกแล้วค่ะซึ่งแบบทุกคนสงสัยว่าห้องนอน2ห้องนอนมันจะต้องมีห้องน้ำติดกันแน่เลยต้องใช้ร่วมกันโนกับมีห้องน้ำแยกไปค่ะเหมือนกันเช่นเคยเป็นห้องน้ำที่ตกแต่งในสไตล์เราเหมือนกันเนาะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นอีกบ้านหลังนี้เนี่ยมีอะไรมากกว่าที่ทุกคนคิดค่ะทุกคนที่เข้าสภาทุกคนไปดูกันตื่นเต้นมากเป็นส่วนของสระว่ายน้ำนั่นเองไปดูกันค่ะพี่เอ๋อเจ๊มาทำอะไรตรงนี้พอดีว่าอาบแดดนิดนึงอ๋อเหรอคือนี่บ้านน้องคิมเลยใช่ไหมใช่แนะนำโซนนี้ให้ฟังสระว่ายน้ำส่วนตัวซึ่งเป็นระบบเดียวด้วยแล้วยังถ่ายมีแอร์คอนดิชั่นด้วยนะแล้วเนี่ยขนาด 9x18 ตารางเมตรเนี่ยจริงเหรอใช่โอ้สามารถลงไปเล่นน้ำเนี่ยน้องคิมเล่นได้เลยนั่นแหละค่ะทุกคนภายในบ้านหลังนี้นะคะก็มีสระว่ายน้ำส่วนตัวด้วยส่วนด้านนี้ค่ะมาดูด้านนี้ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะคะเวลาแบบว่าเราเล่นน้ำเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ลุกขึ้นมาทานอาหารมานั่งเล่นบอกนี้ได้โซนที่ข้าจะพาทุกคนไปดูโซนนี้นะคะเป็นบ้านส่วนที่2ภายในบ้านหลังนี้มีบ้าน2ส่วนส่วนแรกก็คือเป็นบ้านหลังใหญ่ที่ข้าพาทุกคนไปดูแล้วนี่ค่ะนี่คือบ้านหลังใหญ่ที่ข้าพาทุกคนไปดูมาเมื่อกี้ภายในบ้านเมื่อกี้นะคะต่อไปนะคะข้าจะพาทุกคนไปดูบ้านหลังเล็กนะคะในส่วนของบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นห้องรับรองเป็นห้องนอนเหมือนกันไปดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงตามมาก่อนที่จะไปถึงบ้านส่วนที่2เรามาอยู่กันที่ส่วนหลังบ้านก่อนค่ะส่วนหลังบ้านเนี่ยจะขั้นกลางระหว่างบ้านโซน1กับบ้านโซน2ซึ่งมองไปทางนี้ก็จะเห็นประตูของห้องใต้ดินที่เราพาไปดูมาเมื่อกี้แล้วก็เห็นตัวบ้านของโซนนี้ซึ่งสวยมากรั้วบ้านก็จะทำให้บ้านดู private มากยิ่งขึ้นดูเป็นอาณาจักรของเรามาพาท่องพาที่ได้นี่ค่ะพอผ่านโซนนี้มานะคะก็จะเป็นในส่วนของบ้านโซนที่2เดี๋ยวข้าจะพาไปดูกันค่ะว่าบ้านโซนที่2เนี่ยมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะมาค่ะมาอยู่ที่บ้านโซนที่2นะคะบ้านโซนนี้เนี่ยมีห้องนอนถึง2ห้องนอนอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนแรกเดี๋ยวข้าจะพาไปดูเฮ้ยเจอแล้วเสร็จเรียบร้อยก็คือเข้าห้องนอนใช่อันนั้นแนะนำห้องนอนให้ทุกคนฟังห้องนี้เป็นห้องที่เป็นห้องรับแขกโดยเฉพาะเลยก็คือจะมีอยู่2ห้องติดกันแต่ว่าพิสูจน์เนี่ยการตกแต่งเนี่ยจะกลายเป็นสไตล์ยุโรปวินเทจหน่อยแต่เป็นวินเทจแบบโมเดิร์นเพราะว่าตัดด้วยสีขาวและจุดที่พิสูจน์เลยคือตรงนี้ใช่ห้องน้ำห้องรับแขกคือแขกไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำที่บ้านใหญ่ไม่ต้องบ้านห้องนี้เลยคือมีห้องน้ำเป็นตัวส่วนตัวมากๆอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนึงกันเลยนะคะไปค่ะจากห้องเมื่อกี้นะคะก็เป็นห้องนี้นั่นเองค่ะที่พาไปดูข้างในห้องนี้ก็เป็นการตกแต่งแบบสไตล์แบบโมเดิร์นสีขาววินเทจนิดนึงตัดกับการตกแต่งของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆอุปกรณ์ของเฟอร์นิเจอร์ก็จะทำให้ห้องเนี่ยดูแบบโมเดิร์นวินเทจมากขึ้นนะคะภายในห้องก็จะใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูโซนนี้สวยมากนี่คือโซนแบบโต๊ะเครื่องแป้งคือเฟอร์นิเจอร์
ื้อเขาสวยมากสำหรับใครที่มีคงมีแถบอะไรเงี้ยแล้วอยากให้แบบเพราะว่าพักก็คือมีบ้านแยกให้เขาอยู่เลยอย่างที่น้องคิมบอกเมื่อกี้มีห้องน้ำในตัวค่ะบ้านหลังนี้คือมีห้องน้ำในตัวทุกห้องนะคะไม่ต้องแบบรู้สึกว่าบ้านหลังใหญ่ต้องเข้าห้องน้ำด้วยกันแน่เลยมาค่ะห้องน้ำในตัวทุกห้องค่ะไปเดินไปโซนอื่นกันบ้างไม่มีอะไรมากไปดูหยุดเลยเจ๊ที่นี่ไม่ต้องเป็นห่วงเห็นไหมอยู่ตรงนี้เลยอะไรแท้งน้ำอยู่ใต้นี้จริงเหรอใช่นาใช้น้ำเนี่ยได้ 1-2 เดือนเลยไม่ต้องเป็นห่วงที่แบบว่าน้ำไม่ไหลหรือยังไงเราใช้ได้ 1-2 เดือนอ๋อพอเจรู้มาว่าหัวหินเนี่ยเขาจะมีปัญหาแบบน้ำประปาไม่ไหลเนาะซึ่งถ้าเกิดเราอยู่บ้านหลังนี้คือหมดปัญหาเลยไม่ต้องห่วงเพราะเรามีแท้งน้ำใหญ่กี่จุดนะ2จุดด้วยกัน wow. จุดไหนบ้างจุดนี้คือจะเป็นแท้งน้ำขนาดใหญ่1จุด uh-huh. แล้วก็อยู่ตรงนู้นบริเวณหน้าบ้านประมาณ1จุดโอ้โห แล้วเขาบอกว่าแท้งน้ำใหญ่เนี้ยสามารถใช้น้ำได้ 1-2 เดือนเลยนะคะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องห่วงว่ามาอยู่บ้านหลังนี้แล้วจะขาดน้ำขาดไฟเพราะเรามีระบบอะไรคะโซล่าเซลล์ครับแล้วก็มีแท้งน้ำด้วยโอ้โหเลิศมากมาอยู่บ้านหลังนี้ครบจบในที่เดียวแถมแบบรู้สึก private มากๆด้วยเนี่ยตรงหัวหน้าบ้านเนี่ยก็สามารถมาถ่ายรูปเล่นจัดปาร์ตี้ได้อีกแล้วนะคะทุกคนสำหรับใครเนี่ยที่รู้สึกว่าบ้านหลังเนี้ยมันใหญ่มากแล้วมันก็รู้สึกว่า private มากเกินไปแล้วจะกลัวแบบพวกโจรขโมยอะไรเงี้ยซึ่งเขาจะบอกว่าไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะบ้านหลังนี้นะคะมีระบบกล้อง CCTV ทั้ง8ตัวเลยค่ะทุกคน8ตัวใน69ที่ก็เป็นอีกมุมนึงของบ้านนะคะเป็นทางเชื่อมระหว่างบ้านส่วนแรกกับบ้านส่วนที่2สำหรับใครนะคะที่กังวลว่าบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ที่จอดรถจะน้อยไหมคนมาอยู่จะจอดรถพอไหมเขาจะบอกเลยค่ะว่าพอแน่นอนเพราะว่าพื้นที่ในการจอดรถเนี่ยมีเยอะมากเราสามารถจอดได้ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้หรือว่าฝั่งนู้นที่เข้าผ่านเมื่อกี้ที่มันมีสวนหน้าบ้านค่ะเราสามารถจอดรถตรงนั้นได้4คันเลยนะคะคือสามารถเจอดได้มากกว่านั้นก็ได้และสังเกตนะคะว่าที่ข้าเดินผ่านมาเนี่ยมันจะมีประตูซึ่งเป็นประตูรั้วแบบที่เข้ามาเลยถ้าใครต้องการความ private นิดนึงนะคะเราก็สามารถแบบแยกที่อยู่กันได้แยกทางเข้ากันนิดนึงข้าจะบอกว่าจากที่น้องคิมพูดนะคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีแท้งน้ำใหญ่ถึง2จุดจุดแรกที่พาไปนะคะนั่นก็คือจุดตรงนู้นที่พาไปนั่นเองจุดที่2นะคะก็เป็นจุดของตรงนี้นั่นเองเป็นจุดที่โซนบ้านที่1นะคะนี่ก็จะมีแท้งน้ำใหญ่อยู่ข้างใต้นี้เลยข้าจะมาพามาดูกิมมิคอีกเล็กๆของบ้านหลังนี้นะคะซึ่งเขาจะซ่อนกิมมิคอะไรต่างๆไว้ในบ้านหลังนี้มากมายไปดูกันค่ะว่ามันมีอะไรนี่นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นห้องเก็บของขนาดใหญ่สามารถนำของอะไรที่เราไม่ใช้เอาไว้ตรงนี้ได้เลยคือเยอะมากๆทำให้ภายในบ้านเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยเยอะพาไปดูอีกจุดหนึ่งนี่เข้าพาทุกคนมาดูโซนข้างหน้าอีกฝั่งหนึ่งนะคะมันมีห้องเก็บของชั้นใต้ดินด้วยทุกคนซึ่งข้างในเนี่ยกว้างมากแล้วก็เก็บของได้เยอะมากสำหรับแบบของที่แบบว่าไม่ต้องการใช้อะไรเงี้ยก็สามารถนำมาเก็บไว้ที่ห้องใต้ดินได้ไปดูโซนต่อไปกันเลยค่ะมาค่ะมาผ่านทางช่องลมตรงนี้นะคะเพื่อให้จะพามืออะไรตรงนี้ทุกคนนี่เนี่ยเป็นแผงควบคุมโซล่าเซลล์แล้วก็เป็นแผงควบคุมไฟในบ้านนะคะซึ่งมันเนี่ยจัดเอาไว้อยู่เป็นที่เป็นทางมากเลยนะคะจะได้ไม่ต้องแบบว่าอันตรายเนาะดีมากตรงนี้คนอาจจะคิดว่าบ้านหลังเนี้ยมันอยู่นอกเมืองไหมมันอยู่กลางเมืองไหมข้าจะบอกเลยว่าไม่ค่ะเพราะบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ตรงข้ามกับสวนน้ำวานานาวาที่เข้าไปเลยสวนน้ำวานานาวาเนี่ยเป็นสวนน้ำที่แบบนักท่องเที่ยวไปกันเยอะมาก wow. ยังอยู่ใกล้ตลาดชิเคด้านะคะเป็นตลาดแฮนด์เมดใหญ่แห่งหนึ่งในหัวหินด้วยนะคะแล้วก็ยังอยู่ใกล้ทัวริน่ามีบูพอร์ตด้วยแล้วก็มีท่าเรือเฟอร์รี่หัวหินด้วยค่ะแล้วก็อยู่แถวหอนาฬิกาซึ่งอยู่ใกล้กับตัวเมืองมากๆแต่ว่าบ้านนี้ค่ะมันไพรเวทแล้วมันอยู่ตรงเนินเขานิดนึงบรรยากาศก็ดีรอบข้างก็ดีเห็นไหมดีมากสวยมากสำหรับใครที่อยากมาบ้านหลังนี้นะคะก็ง่ายมากเลยเดี๋ยวข้าจะขึ้นแผนที่มาให้นะคะซึ่งการเดินทางมาเนี่ยก็แค่เข้าซอยตรงหัวนานะคะที่อยู่ตรงข้ามกับสวนน้ำวานาลาวาพอเจอเซเว่นปุ๊บก็เลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายก็เดินทางมาประมาณ1กิโลเมตรก็จะเจอบ้านหลังนี้เลยค่ะบ้านหลังใหญ่ขนาดเนี้ยเจ๊ให้ทายว่าราคาที่เท่าไหร่60ล้าน
ราคาอยู่ที่33ล้านเท่านั้นเธอจริงปะเนี่ยระบบขนาดนี้ใช่ราคาบ้านหลังนะคะอยู่ที่33ล้านเท่านั้นซึ่งข้าบอกเลยว่าอยู่เองก็ดีปล่อยเช่าก็ได้เออมันดีอย่างนี้เลยนะรู้ไหมว่าบ้านหลังเนี่ยถ้าเรามองในมุมมองแบบเราซื้อแล้วมาปล่อยเช่านะน้องคิมกำไรต่อปีเนี่ยเราได้เยอะมากเลยนะ วันหยุด120วันเราปล่อยเช่าวันหยุดวันละ 18,000 จะได้ประมาณ2ล้านเลย2ล้านนิดๆ2ล้านนิดๆต่อปีนะคะทุกคนลองคิดตามข้าวดูนะ1ปีเนี่ยมีวันหยุดประมาณ120วันและที่เนี่ยสามารถปล่อยเช่าได้ถึงวันละ 18,000 บาทแบบทุกคนลองคูณนะปีนึงเนี่ยเราได้กำไรถึง2ล้านบาทเลยนะคะ2ล้านนิดๆด้วยเดี๋ยวข้าจะคำนวณไว้ข้างใต้นี้และเนี่ยจะบอกว่าการที่แบบเราเอาเงินมาลงทุนกับพวกเนี้ยมันได้เยอะกว่าไปฝากธนาคารอีกเออมันได้เยอะกว่าการที่เราเอาเงินไปแบบฝากธนาคารแล้วรับดอกเบี้ยอีกซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากบ้านหลังเนี้ยเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปี2560ซึ่งบ้านเนี้ยสร้างมายังไม่ถึง2ปีเลยด้วยซ้ำนะดูใหม่มากเออมันใหม่มากๆสำหรับราคาประมาณเนี้ยถือว่าโอเคมากคุ้มมากดูสิดูบรรยากาศบ้านทุกคนระบบต่างๆดีมากการตกแต่งดีมากซึ่งเขารู้สึกว่าบ้านหลังเนี้ยคือถ้าเราจะซื้อเพื่ออยู่มาพักผ่อนหรือว่าเพื่อปล่อยเช่าเนี่ยถือว่าคุ้มค่าราคามากนะคะทั้งทำเลเอ่ยที่ตั้งเอ่ยระบบความปลอดภัยเอ่ยการตกแต่งภายในบ้านเอ่ยสุดยอดจริงๆค่ะบ้านหลังนี้สำหรับใครเนาะที่สนใจแล้วก็อยากจะมาพักผ่อนอยากจะมาดูบ้านหลังนี้นะก็เดี๋ยวเขาจะทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ให้ตรงนี้เลยเป็นพี่ๆนะคะสามารถติดต่อพี่ๆได้เลยแล้วก็มาดูบ้านที่นี่ได้เลยดีมากใช่ไหมดีจริงจริงคุ้มค่ามากค่ะบ้านหลังนี้